สำหรับในเรื่องของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรนะฮะได้มีการสนธิกำลังกับข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนตลอดจนอาสาสมัครในพื้นที่นะฮะในการที่จะป้องกันปราบปรามในช่วงเทศกาลสำคัญเช่นวันลอยกระทงวันขึ้นปีใหม่โดยมีการระดมกวาดล้างและมีการปล่อยแถวในการที่จะป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องครับก็มีการตั้งจุดตรวจร่วมนะฮะโดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจปกครองและก็อาสาสมัครร่วมตรวจค้นยานพาหนะรถต้องสงสัยอาวุธปืนอาวุธสงครามและยาเสพติดก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนในชาตินะฮะให้ช่วยกันสามัคคีนะฮะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะมีความให้อภัยกันแล้วก็พยายามทุ่มเทนะฮะทำให้ประเทศนะฮะชาติของเราเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเป็นสุขนะฮะทำให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองต่อไป